ร่างยักษ์ทีมชาติไทยรายใหม่สูงถึง190เซนติเมตรโอ้แม่เจ้ารอชมฟอร์มเจ้าตัวอย่างเป็นทางการชิงแชมป์อาเซียน U19 ล่าสุดอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายเรียบร้อยในขณะที่ดราม่าต่อปัญหาบอลไทยว่าที่เลขาใหม่ลาออกยังไม่ทันได้ทำงานลาซะแล้วส่วนลีก U23 ถูกเมินทีมสมัครไม่ครบโอ้โหแบบนี้เกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ติดตามไปในแตงโมลงปิยพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์หญิงวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะทีมชาติไทยของเรานะครับตอนนี้ใกล้แล้วนะครับที่จะแข่งขันในฟุตบอลรายการชิงแชมป์อาเซียนหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยินข่าวนะฮะยังไม่ได้เห็นภาพวันนี้เก็บภาพบรรยากาศต่างๆในการฝึกซ้อมพร้อมทั้งการอุ่นเครื่องลงทีมด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันกันที่เมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียนะครับก็แข่งกันในช่วง 17-29 กรกฎาคมนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าชุดนี้อยู่ภายใต้การดูแลเนี่ยของทางด้านบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ชุดนี้มีคุณชนชนกชิดชอบเป็นผู้จัดการทีมนะครับพร้อมด้วยเอเมอร์สันเปเรราเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนแหละครับเอาละครับแต่ก็ต้องบอกนะครับเดี๋ยวคงจะมาได้ดูกันนะครับว่าแนวทางในการพัฒนาเยาวชนชุดนี้ของบุรีรัมย์เนี่ยที่เทคโอเวอร์ไปดูแลเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะว่าตามที่ท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยว่าเฮ้ยถ้าเห็นตอนแรกเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมเด็กไทยเขาบอกว่าเดี๋ยวลองเอามาทำเองดูมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กอันนี้ก็ต้องลองมาดูนะครับแต่ดูแล้วน้องๆนี่หน่วยก้านดีเหมือนกันนะครับแต่เรื่องของการแข่งขันฝีเท้าเนี่ยอาจจะยังไม่มีใครเห็นนักวันนี้เดี๋ยวเรามาส่องกันดีไหมฮะทุกท่านฮะเรามาดูกันสิว่าใครเป็นแบบไหนอย่างไรในช่วงของการลงทีมและตัวดังๆก็มีนะอย่างที่บอกไปนะครับชุด U20 เนี่ยมันก็ขึ้นมาจาก U17 ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในการที่จะต่อยอดนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยมีทั้งธนาวุฒิโพชัยนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นไปจากหนองบัวพิษนะฮะชโนไทยคงเหม่งเมื่อสักครู่นี้ธนกิจโชติเมืองปากของบุรีรัมย์คือหลายๆคนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวหลักนะของชุดนี้ด้วยนะครับทีมชาติไทย U20 นะครับU19 เนี่ยอยู่ในชุดสีเขียวนะขณะที่วันนี้ลงทีมนะครับกับสมุทรปราการซิตี้นะสมุทรปราการเนี่ยอยู่ในชุดสีม่วงนะครับก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรโอ้ยรูปร่างสูงใหญ่อยู่นะกองหลังของไทยนะครับมีการบิวอัพเกมขึ้นมาทางซ้ายแต่ว่าต้องบอกนะครับชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวไปแข่งเนี่ยจะอยู่ร่วมสายนะอยู่ร่วมสายกับทางด้านของมาเลเซียบรูไนสิงคโปร์อาจจะไม่ได้ยากมากนะผมว่านะกลุ่ม C เขาเอาแชมป์กลุ่ม3ทีมแล้วก็อันดับ2ที่ดีที่สุด1ทีมเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับเนี่ยครับอยู่มุมไกลๆตรงนู้นเดี๋ยวดูต้องมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่าแล้วลูกนี้หูยเกือบไปไกลๆนู่นแหละครับนะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศแค่บางช่วงบางตอนครับให้ได้เห็นกันนะครับว่าทีมชาติไทยของเราอัปเดตเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแต่ชุดนี้เนี่ยน่าสนใจนะน่าสนใจตรงที่มีแคลเลนธนาดอนไบรอันคุณแม่เนี่ยเป็นคนสารคามคุณพ่อเป็นคนอังกฤษนะแต่น้องอ่ะสูงถึง190เซนติเมตรกองหน้าร่างโย่งของไทยเฮ้ยน่าสนใจนะถ้าสูงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าอาจจะมีทีเด็ดที่ขาดให้ได้ติดตามกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งด้วยนะแล้วก็ได้เติบโตมาจากระบบฟุตบอลต่างประเทศเดี๋ยวมาดูว่าจะยกระดับให้กับนักฟุตบอลในชุดนี้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งการอุ่นเครื่องนะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับในช่วงต้นปีเนี่ยชนะอินโดไป 2-1 และเสมออุซเบย์1-1นะชุดนี้นะฮะก็เดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแฟนบอลไทยเนี่ยก็มีคอมเมนต์เรื่องของกองหน้าไทยมาพอสมควรแหละนะฮะว่าอาจจะขาดหายไปนะครับความเฉียบคมยังไม่ดีพอนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นกองหน้าไทยนะครับก็ธนาวุฒิโพชัยแนวรุกอยู่20เขาบอกว่าเราค่อนข้างพร้อมนะครับเราเข้าใจรูปแบบการเล่นเป็นอย่างดีอาจจะมีบางจุดที่ยังต้องแก้ไขแต่ก็สามารถพัฒนาได้และปรับปรุงอยู่เสมอนะครับแต่ว่าจังหวะจบสกอร์เนี่ยก็คงจะต้องให้มันแบบระเมียดระไมกว่านี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยการเล่นเกมรับตั้งแต่แดนบนเราก็ซ้อมกันอย่างหนักนะนี่คือการเปิดเผยจากนักกีฬานะครับแล้วเดี๋ยวดูอุ้ยจังหวะนี้ไม่จุดโทษหรือเปล่านะฮะได้ฟาวล์นะครับนี่เดี๋ยวดูจังหวะคอร์เนอร์ก่อนดูจังหวะเตะมุมคอร์เนอร์ตรงนี้ก่อนนะครับเอาเปิดมาแล้วได้ขึ้นมงแล้วมงทิ้งออกไปโอ้โหอ้าวนี่ครับ บรรยากาศรอบนอกสนามนะครับก็เป็นแบบนี้แหละครับอ่ะสุดท้ายแล้วก็คงจะต้องโอ้โหลูกนี้เกือบไปนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับคงจะต้องฝากให้กำลังใจน้องๆชุดนี้นะครับแล้วก็ตามให้กำลังใจกันยาวๆในทุกชุดการแข่งขันของทีมชาติไทยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องกันดูนะครับก็เน้นทางแบบแท็กติกครับแล้วก็รูปแบบแบบการขึ้นเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลงทีมบ้างใช่ครับแล้วก็พยายามแบบปรับจูนทีมให้ดีขึ้นในทุกๆวันครับก็ยังมีครับมีแบบเรื่องแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยครับก็เพราะว่าก็เตรียมทีมมาสักพักหนึ่งก็ยังมีแบบข้อที่เราต้องปรับบ้างแล้วก็พวกเราก็พยายามดูตัวเองแล้วก็ปรับตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันครับก็ไม่มีนะอาร์พีก็แบบเราก็พยายามแบบเล่นแบบรูปแบบของเราครับก็พยายามโฟกัสในทีมของเราพยายามไม่กดดันครับก็ทุกๆเกมมันสำคัญอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นแมตช์ไหนก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าเขารอบรองนะครับเอาละครับแล้วก็สำหรับน้องๆชุดนี้นะครับจะแข่งวันที่19 กรกฎาคมนะครับ20:30นะฮะเจอกับสิงคโปร์นะครับแล้วก็22 กรกฎาคมบ่าย 3 โมงนะครับเจอกับบรูไนแล้วก็25 กรกฎาคมบ่าย 3 โมงเช่นเคยเจอกับมาเลเซียนั่นเองนะครับนี่คือโปรแกรมยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับเรื่องวุ่นๆของบอลไทยก็ยังไม่จบนะวันนี้มาแถมให้2เรื่องวุ่นๆนะครับคือต้องบอกว่าอะลองฟังดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นก็คือเรื่องของตำแหน่งเลขาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนฮะนั่นก็คือพี่โจนะครับพาทิตย์สุภพงศ์เนี่ยก็ได้ยื่นจดหมายลาออกในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับแต่สมาคมเขาก็ยังไม่ได้อนุมัติแต่คิดว่าน่าจะมีความรู้ความสามารถก็น่าจะยังอยากให้อยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็อยากจะรับผิดชอบนะครับว่าหมดหน้าที่แล้วนะครับในการที่จะทำงานต่อในฐานะเลขาเพราะมาจากชุดที่แล้วเนี่ยก็สะสางทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อาจจะต้องมองหาบุคคลใหม่หรือว่าบุคคลอื่นเข้ามาแทนที่มีความเหมาะสมเนี่ยนะครับแต่ล่าสุดเลยเนี่ยแหมคุณสุทธิพันธ์ วรรณวินเวชนะครับหรือเสียเซฟเนี่ยที่ถูกวางตัวให้เข้ามาทำหน้าที่ต่อเนี่ยเหมือนจะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งนะครับเพราะว่าจากการเปิดเผยของพี่บีเนี่ยบีบางประกงเนี่ยนะครับบอกว่าเสียเซฟเนี่ยให้สัมภาษณ์มานะครับบอกว่าตัวเองได้ตัดสินใจถอนตัวจากแคนดิเดตเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับเรียบร้อยหลังจากมีความเห็นต่างของผู้บริหารจนทำให้ท่านนายกสมาคมอึดอัดในการปรับเปลี่ยนเลขาธิการโดยผู้ใหญ่เห็นว่าการเข้ามาของตัวเองอาจเป็นชนวนความขัดแย้งและความไม่พอใจของบุคคลภายในสมาคมซึ่งตนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็บริสุทธิ์ใจไม่เคยมีเรื่องกับใครและเข้ามาตรงนี้เพราะอยากจะเข้ามาช่วยนายกแป้งก็เท่านั้นนะครับส่วนถ้าจะตีกันหรือว่าขัดแย้งกันเขาก็ไม่อยากเข้ามานั่นเองนะครับมันก็เป็นด้วยประการอัญชลีนะครับในขณะเดียวกันครับเรื่องของฟุตบอล U23 เนี่ยทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับที่มีการจัดแข่งนะฮะบางคนก็บอกว่าเห็นด้วยบางคนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ที่สำคัญเลยนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแข่งลีกU23 นะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ทีมเนี่ยที่เข้าร่วมไม่ครบนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นประมาณสัก10 ทีมนะครับก็จะมีการท่าเรือบุรีรัมย์ทรูแบงคอกสิงห์เชียงรายอุทัยธานีหนองบัวนะครับนี่คือที1นะจากที2ก็มีระยองด้วยนะครับแล้วก็จากที2มีชลบุรีพัทยาสุพรรณนะครับวัตถุประสงค์ของสมาคมฟุตบอลคืออยากสร้างลีกU23นะครับให้มันมี16-18 ทีมเพื่อต่อไปในอนาคตเนี่ยก็จะสามารถหยิบมาใช้งานน้องๆได้นั่นเองนะครับแต่สโมสร นี่ก็ควรจะมีทีมสำรองหรือว่าทีม U23 แต่ตอนนี้เนี่ยโควต้าของเขากำหนดให้เป็น U23 ก็ประมาณนั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเราไม่ได้ให้ความสำคัญเพราะว่าทีมในการร่วมไม้ร่วมมือกันมาแข่งเนี่ยอาจจะไม่ได้มากพอเพราะฉะนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการนั่นเองนะแต่เอาจริงมันก็อาจจะต้องมีแต่ว่าไม่ต้องจัดให้มันยิ่งใหญ่อะไรมากนะครับเพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยต่อไปมันมีช่องว่างไงนะครับจริงๆควรจะเป็น U20 21 หรือเปล่านะครับเพราะว่าช่องว่างเนี่ยพอ U20 21 มันจะได้ต่อยอดไปแข่งโอลิมปิกได้เพราะถ้าใช้ U23 เต็มๆเลยเนี่ยอาจจะพอหลังจากนั้นมัน24แล้วไง มันก็ไม่รู้จะไปต่อโอลิมปิกที่ไหนแล้วไงมันก็ต้องขึ้นชุดใหญ่เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของอายุในการกำหนดกฎเกณฑ์ก็อาจจะเป็นข้อตัดสินใจที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ